ล้อมวงสนทนาศิลปะการสื่อสารสำหรับบุคลากรสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและญาติเขียนโดยนายแพทย์โรจนศักดิ์ทองคำเจริญหนังสือเสียงโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Days อ่านโดยสายทิพย์วิวัฒนปัตภีจัดทำดนตรีประกอบโดยณป่านพิชัยกุลคำนำเมื่อบุคคลและครอบครัวประสบกับความเจ็บป่วยที่ร้ายแรงและคุกคามต่อชีวิตย่อมจะเกิดความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งในทุกมิติสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสภาพทางกายจิตใจความสัมพันธ์กับครอบครัวบทบาททางสังคมและครอบครัวที่เปลี่ยนไปเศรษฐสถานะที่แย่ลงหลังจากไม่สามารถทำงานได้ต้องการคนดูแลมากขึ้นรวมถึงจิตวิญญาณอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาระบบบริการสุขภาพมักทุ่มเททรัพยากรเพื่อรักษาโรคของผู้ป่วยให้หายขาดแต่เมื่อผู้ป่วยถึงระยะสุดท้ายของชีวิตกลับไม่ได้รับการดูแลให้ดีเท่าที่ควรทั้งที่ผู้ป่วยยังต้องการการดูแลอีกมากเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบไปจากการรักษาที่เน้นให้หายขาดเป็นการเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิดการดูแลสุขภาพระยะท้ายแบบประคับประคองหรือ palliative care ตามนิยามองค์การอนามัยโลกปีคริสตศักราช2002กล่าวไว้ชัดว่าการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเป็นการดูแลเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวที่ประสบกับโรคที่คุกคามต่อชีวิตเริ่มต้นดูแลตั้งแต่ทราบการวินิจฉัยว่ามีการเจ็บป่วยจนถึงดูแลภาวะเศร้าโศกของญาติหลังการเสียชีวิตของผู้ป่วย bereavement care ดูแลในทุกมิติอย่างองรวมโดยสหสาขาวิชาชีพทั้งนี้ทีมสุขภาพจะสามารถช่วยผู้ป่วยและครอบครัวให้ดีได้นั้นล้วนต้องใช้ทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งสิ้นเพราะทักษะดังกล่าวมีความจำเป็นในการแจ้งความจริงการสื่อสารเพื่อร่วมกันวางแผนดูแลล่วงหน้า Advanced Care Planning การประเมินและการดูแลอาการทุกข์ทรมานการดูแลจิตใจในช่วงที่ผู้ป่วยเผชิญความโศกเศร้าและสูญเสียเป็นต้นล้อมวงสนทนาศิลปะการสื่อสารสำหรับบุคลากรสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและญาติเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการสื่อสารให้กับทีมสุขภาพที่ประสบพบผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวหากสามารถทำเรื่องนี้ได้ดีนอกจากจะช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวแล้วในวันหนึ่งเมื่อตัวเราหรือญาติต้องเผชิญความเจ็บป่วยเช่นเดียวกันทักษะการสื่อสารที่เรามีย่อมเป็นทุนในการดำเนินชีวิตดูแลตนเองและคนรอบข้างของทุกท่านเช่นกันบทนำการแพทย์ยุคที่ผ่านมามองว่าความตายคือความล้มเหลวทางการรักษาแพทย์ได้รับการสอนให้รักษาแต่ไม่ได้รับการสอนให้เยียวยาหน้าที่ของแพทย์สิ้นสุดลงเมื่อผู้ป่วยหมดทางรักษาทั้งยังเน้นให้แพทย์พึ่งพาการรักษาด้วยเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่บุคลากรทางการแพทย์เองลึกๆแล้วจึงมีความกลัวที่ต้องสื่อสารและดูแลผู้ป่วยที่เราคิดว่าสิ้นหวังการมีความเข้าใจและทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยระยะท้ายจึงมีความสำคัญอย่างมากบทความนี้ได้รวบรวมแนวคิดอย่างง่ายเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ดีขึ้นรวมถึงการสร้างทีมซึ่งถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จธรรมชาติจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัวในช่วงท้ายของชีวิตหลังจากผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัวได้รับข่าวร้ายว่าป่วยเป็นโรคที่คุกคามชีวิตจะมีการตอบสนองที่แตกต่างกันไปตามแต่พื้นฐานทางจิตใจลักษณะนิสัย
รวมถึงประสบการณ์ในอดีตของผู้ป่วยและครอบครัวด้วยนอกจากนี้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวยังมีผลต่อการดูแลเช่นกันมีทฤษฎีมากมายที่ใช้อธิบายเรื่องนี้การเข้าใจแนวคิดเหล่านี้จะทำให้เข้าใจปรากฏการณ์และประยุกต์เพื่อการวางแผนดูแลผู้สูญเสียได้อย่างเหมาะสมอลิซาเบธคิวเบอร์รอสนำเสนอลำดับขั้นตอนของปฏิกิริยาตอบสนองต่อการสูญเสียคือ 1. การปฏิเสธ Denied 2. โกรธ Anger 3. ต่อรอง Bargaining 4. ซึมเศร้า Depression และ 5. การยอมรับ Acceptanceอย่างไรก็ตามผู้ป่วยไม่ได้แสดงปฏิกิริยาตอบสนองเป็นไปตามลำดับขั้นตอนดังกล่าวเสมอไปมีการสลับสับเปลี่ยนไปมานอกจากนี้ในช่วงเวลาหนึ่งผู้ป่วยสามารถมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความสูญเสียได้มากกว่าหนึ่งแบบและยังขาดปฏิกิริยาบางอย่างที่ไม่ได้อธิบายไว้ตัวอย่างเช่นผู้ป่วยโรคมะเร็งส่วนใหญ่มักทราบผลการวินิจฉัยเมื่อเข้าสู่ระยะท้ายและอาจเหลือเวลาไม่นานในช่วงแรกของการได้รับข่าวร้ายผู้ป่วยอาจไม่เชื่อว่าเป็นความจริงพยายามแสวงหาการรักษาที่จะทำให้หายขาดโดยอาจไปหาแพทย์ในโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นหรือการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกผู้ป่วยหลายคนโกรธแพทย์หรือบุคลากรที่ให้การรักษาเมื่อเวลาผ่านไปความจริงปรากฏชัดว่ามะเร็งนั้นไม่สามารถรักษาให้หายขาดพบการลุกลามของโรคทำให้ผู้ป่วยและญาติหมดหวังและเศร้าใช่ว่าผู้ป่วยทุกคนจะสามารถปรับตัวกับข่าวร้ายและโรคร้ายได้ยิ่งหากไม่ได้รับการดูแลประคับประคองที่ดีตั้งแต่แรกจะทุกข์ทั้งกายและใจอีกทั้งหลังการเสียชีวิตพบว่าญาติจะมีโอกาสเกิดภาวะเศร้าโศกผิดปกติ complicated grief CG ได้มากกว่าปกติอีกด้วยในผู้ป่วยกลุ่มโรคที่ไม่ใช่มะเร็งผู้ป่วยและครอบครัวจะมีอาการค่อยๆแย่ลงมีอาการกำเริบบ่อยครั้งและนอนโรงพยาบาลบ่อยขึ้นผู้ป่วยและญาติมักจะมีความหวังว่าจะสามารถฟื้นฟูให้หายเป็นปกติได้จากประสบการณ์ผู้เขียนผู้ป่วยที่พบส่วนใหญ่ทั้งในกลุ่มมะเร็งและโรคที่ไม่ใช่มะเร็งเมื่ออาการแย่ลงผู้ป่วยส่วนใหญ่มักรู้สึกว่าตนเป็นภาระของครอบครัวรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกผิดรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่ารู้สึกถูกทอดทิ้งรวมถึงเกิดความเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณเช่นโกรธว่าทำดีมาตลอดแต่ทำไมไม่ได้ดีรู้สึกหมดศรัทธาในสิ่งที่นับถือรู้สึกขาดสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจเป็นต้นนอกจากนี้ผู้ป่วยและครอบครัวจะมีความหวังสลับกับหมดหวังบางช่วงรับมือได้ดีบางช่วงไม่สามารถรับมือได้สายสัมพันธ์ที่ยังสืบเนื่องขณะที่แนวคิดก่อนๆเสนอว่าผู้เผชิญความสูญเสียจะต้องตัดขาดหรือลืมความสัมพันธ์เดิมระหว่างเขาและผู้จากไปเพื่อจะดำเนินชีวิตต่อไปในปีคริสตศักราช1996เดนิส อีคลาส ฟิลลิส อาร์ ซิลเวอร์แมนและสตีเวน แอล นิกแมนเสนอทฤษฎี Continuing Bonds กล่าวว่าแทนที่ผู้สูญเสียจะลบลืมความสัมพันธ์เดิมผู้สูญเสียจะยังคงมีความสัมพันธ์ที่สืบเนื่องกับผู้เสียชีวิตต่อไปเพียงแต่ความสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนรูปแบบไป
ผู้เสียชีวิตจะยังคงอยู่ในความทรงจำและผู้สูญเสียยังสามารถระลึกถึงได้เสมอไม่ใช่เรื่องผิดปกติตราบเท่าที่ยังดำรงชีวิตได้ดีและไม่เสียความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างนอกจากนี้ยังอาจส่งผลดีต่อการปรับตัวอีกด้วยความสัมพันธ์ที่ยังคงสืบเนื่องนี้ส่งผลดีต่อการฟื้นคืนสภาพดังเช่นในวัฒนธรรมจีนผู้ตายมีความสัมพันธ์กับผู้สูญเสียในฐานะบรรพบุรุษและในวัฒนธรรมไทยเองก็มีการทำบุญให้กับผู้ตายโลกสองใบของการเผชิญความสูญเสียในปีคริสตศักราช1999สโตรบเอ็มและชัตเอชได้เสนอทฤษฎี Dual Process Model กล่าวว่าผู้สูญเสียจะมีทั้งช่วงเวลาที่เผชิญหน้ากับความสูญเสีย Loss Orientation สลับกับการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติและหลีกเลี่ยงความเศร้าโศก Restoration Orientationการเผชิญหน้ากับความเศร้าโศกจะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกโหยหาถึงผู้เสียชีวิตกระบวนการนี้มีทั้งผลดีคือผู้เผชิญความสูญเสียสามารถเผชิญความจริงและมองการสูญเสียเป็นการเติบโตทางความคิดจิตวิญญาณและมองผู้เสียชีวิตเป็นต้นแบบหรือคิดในเชิงบวกในขณะเดียวกันกลุ่มผู้สูญเสียที่หมกมุ่นในความคิดเชิงลบหรือประสบการณ์อันเจ็บปวดก็จะมีความเสี่ยงส่วนการให้จดจ่อกับชีวิตประจำวันถือเป็นการช่วยให้หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากการสูญเสียแต่ก็ทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ทฤษฎีนี้มองว่าการปรับใจต่อการสูญเสียและการปรับตัวเพื่อดำเนินชีวิตในสังคมที่ไม่มีผู้เสียชีวิตอีกต่อไปเป็นความเครียดของผู้สูญเสีย stressors ผู้เผชิญความสูญเสียบางคนอาจเด่นไปในทาง loss oriented coping บางคนเด่นในทาง restoration oriented coping ขึ้นกับปัจจัยเรื่องระยะเวลาของภาวะเศร้าโศกปัจจัยส่วนบุคคลและสังคมรอบข้างโดยช่วงแรกจะอยู่ใน loss orientation มากกว่าผู้ที่รักษาสมดุลต่อความเครียดทั้งสองด้านได้ดีและมีมุมมองเชิงบวกต่อทั้งโลกภายในและภายนอกมักจะฟื้นคืนสภาพได้ดีกลุ่มของผู้สูญเสียในปีคริสตศักราช2002บอนนาโนจีและคณะได้เสนอแนวคิดที่เปลี่ยนความเข้าใจต่อภาวะเศร้าโศกโดยค้นพบวิธีการดำเนินของภาวะเศร้าโศก Trajectories of Grief พบว่าผู้เผชิญความสูญเสียมีการตอบสนองต่อความเศร้าโศก5รูปแบบได้แก่ 1. คนที่มีภาวะซึมเศร้าอยู่เดิมก่อนจะประสบกับการสูญเสีย Chronic Depression 10.2%2. คนที่มีภาวะเศร้าโศกเรื้อรังเริ่มมีความเศร้าโศกเมื่อทราบว่าผู้ป่วยเริ่มป่วยและไม่ดีขึ้นหลังการเสียชีวิตของผู้ป่วย Chronic Grief 15.6% 3. คนที่มีภาวะเศร้าโศกอย่างมากในช่วงแรกแต่ดีขึ้นอย่างมากเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต Depressions Improved 4.9% 4.กลุ่มที่เป็นภาวะเศร้าโศกแบบปกติคือมีความเศร้าโศกมากที่สุดในช่วงที่ผู้ป่วยเสียชีวิตและดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป Common Grief 10.7% และ 5. กลุ่มที่มีภาวะเศร้าโศกน้อยตั้งแต่ก่อนและหลังการเสียชีวิตของผู้ป่วย Resilience 45.9%งานวิจัยนี้ค้นพบว่ารูปแบบที่เคยเชื่อกันว่า Common Grief เป็นกลุ่มที่พบบ่อยนั้นแท้ที่จริงมีสัดส่วนที่น้อยกว่ากลุ่มที่มีความยืดหยุ่น Resilience แย้งกับความเชื่อในอดีตว่า
คนที่ไม่มีภาวะเศร้าโศกจะเป็นผู้มีความผิดปกติและเกิดภาวะเศร้าโศกตามมาในภายหลังความสำคัญของการสื่อสารกับคนไข้และญาติการสื่อสารเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่สำคัญอย่างหนึ่งหากบุคลากรสุขภาพผู้ป่วยและครอบครัวสื่อสารได้ดีจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีทำให้เกิดความร่วมมือในการรักษาที่ดีในอนาคตผู้ป่วยมีโอกาสใช้เวลาที่เหลืออยู่จัดการเรื่องที่ยังค้างคา unfinished business และสุดท้ายจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวในทางกลับกันหากขาดการสื่อสารที่ดีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลการวินิจฉัยทำให้ผู้ป่วยไม่ทราบความจริงเกี่ยวกับโรคจะเกิดผลเสียต่อการรักษาเพราะนอกจากจะทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจระหว่างแพทย์ผู้ป่วยและญาติแล้วยังกีดกันไม่ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาของตัวเองทำให้ผู้ป่วยขาดโอกาสในการวางแผนดูแลล่วงหน้า Advanced Care Planning ACP ผู้ป่วยที่ไม่ได้วางแผนดูแลล่วงหน้ามักมีความเสี่ยงที่จะได้รับการรักษาที่ไม่มีประโยชน์และยื้อผู้ป่วย Medical Futility จนเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการแพทย์อย่างมหาศาลขณะเดียวกันผู้ป่วยเองก็มิได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วยหลายครั้งเกิดความขัดแย้งจนถึงขั้นฟ้องร้องเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ขาดการสื่อสารความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็นในการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายทักษะการสื่อสารคือสิ่งที่ถูกที่สุดและมีมูลค่ามากที่สุดในเวลาเดียวกันถูกที่สุดเพราะไม่ต้องใช้เงินแพงที่สุดคือเมื่อทำได้ดีแล้วมันจะติดตัวไม่มีวันล้าสมัยยิ่งแก่ยิ่งดีขึ้นการสื่อสารที่ดีช่วยทั้งลดความขัดแย้งเพิ่มความสัมพันธ์แม้กระทั่งลดแอดมิชชั่นใน ICU หรือเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรได้การสื่อสารที่มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายคือการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติของตนเองโดยเคารพความเป็นปัจเจกของกันและกันบนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีทักษะการสื่อสารที่จำเป็นการฟังถือเป็นทักษะที่สำคัญลำดับแรกและเป็นทักษะที่ผู้ป่วยและญาติต้องการอย่างมากการฟังที่ดีคือฟังอย่างตั้งใจและไม่ตัดสินโดยฟังทั้งเนื้อความและความรู้สึกฟังจนเข้าใจในสิ่งที่ผู้ป่วยเป็นหลายครั้งการนั่งฟังเฉยๆเป็นเวลา 5-10 นาทีอาจได้คำตอบโดยไม่ต้องเริ่มถามอะไรเลยการฟังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงยังเปิดโอกาสได้ระบายความทุกข์และอัดอั้นได้ดีในการพบกันครั้งแรกผู้เขียนมักให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีโอกาสได้เล่าอย่างเต็มที่ทักษะอีกประการที่มีความสำคัญในกระบวนการวางแผนล่วงหน้าคือการประเมินแบบ Ask Tell Ask ถามบอกถามผู้นำการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเป็นผู้ตั้งคำถามที่ดีและตอบสิ่งที่ผู้ป่วยและครอบครัวอยากรู้ในจังหวะที่เหมาะสมจะทำให้การสนทนาตอบสนองความต้องการที่เฉพาะตัวของผู้ป่วยและครอบครัวอีกทั้งยังเคารพและให้ความสำคัญกับตัวตนของผู้รับบริการความเห็นใจความสงสารและความเมตตากรุณา Empathy Sympathy Compassion คำสามคำนี้มีความสำคัญมากในการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวความเห็นใจความสงสารและความกรุณามีความเชื่อมโยงกันบุคคลที่ประสบกับความทุกข์ของผู้คนจะเคยรู้สึกทั้งสามแบบนี้การตระหนักในตนเองว่าขณะนี้เรากำลังรู้สึกแบบใด
จะช่วยให้เราดูแลผู้ป่วยและครอบครัวได้ดีขึ้นSympathy คือความสงสารต่อสถานการณ์ของผู้ป่วยโดยขาดความเข้าใจในผู้ป่วยและครอบครัวมักปฏิบัติตัวเพียงแค่ผู้สังเกตเฉยชาหรือให้คำแนะนำที่ไม่สัมพันธ์กับชีวิตผู้ป่วย Empathy คือความเห็นอกเห็นใจเป็นการแสดงออกถึงความเข้าใจหรือรู้สึกเชื่อมโยงพยายามจะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยและญาติที่ประสบกับความทุกข์ทรมานเอาใจเขามาใส่ใจเรา Compassion เพิ่มเติมจากองค์ประกอบของ Empathy คือมีการให้ความช่วยเหลือมากกว่าที่ผู้ป่วยร้องขอการกระทำเกิดจากแรงจูงใจโดยความรักปรารถนาดีกับผู้ป่วยผู้เขียนอยากใช้คำว่าความเมตตากรุณาผู้ป่วยมักบอกว่าไม่ชอบให้ใครมาสงสาร Sympathy แต่รู้สึกดีและได้รับประโยชน์จากความเห็นอกเห็นใจ Empathy และความเมตตากรุณา Compassion ตัวอย่างบทสนทนาที่สื่อสารความเห็นอกเห็นใจและความเมตตากรุณากรณีศึกษาลุงดำลุงดำเป็นผู้ป่วยมะเร็งตับเนื่องจากดื่มเหล้าหนักมาตลอดอายุ60ปีมีแม่เป็นผู้ดูแลลุงดำประกอบอาชีพขายอาหารอยู่ที่บ้านร่วมกับพี่น้องก่อนแพทย์จะเยี่ยมไข้พยาบาลบอกว่าผู้ป่วยไม่ค่อยแสดงออกเมื่อภรรยามาเยี่ยมคนไข้ไม่ค่อยได้พูดคุยและเกือบทุกครั้งที่แม่ผู้ป่วยมาเยี่ยมเธอจะร้องไห้เพราะอยากให้ลุงดำมีชีวิตอยู่นานๆขณะที่แพทย์เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยยิ้มเล็กน้อยแต่สีหน้าหมองคล้ำแพทย์ผมชื่อหมอโรจนศักดิ์แพทย์เจ้าของไข้ปรึกษาให้ผมมาช่วยดูแลคุณลุงครับเห็นว่าปวดท้องเยอะตอนนี้เป็นยังไงครับลุงดำไม่ปวดแล้วแพทย์คุณลุงนอนโรงพยาบาลมากกว่า2สัปดาห์ผมเห็นว่าคุณแม่มาเฝ้าตลอดลุงดำนิ่งเงียบไปนานตามองไปบนเพดานแพทย์ที่เงียบเพราะคิดอะไรอยู่ครับลุงดำนิ่งเงียบไปอีกแพทย์ได้ข่าวว่าลุงเป็นกุ๊กทำอาหารเก่งลุงดำสีหน้ายิ้มขึ้นมาแต่ก็ยังเงียบแพทย์ตอนที่อยู่ที่ร้านข้าวต้มคุณลุงต้องทำอะไรบ้างครับลุงดำช่วยเขาไปทุกเรื่องแต่ที่ผมทำเก่งก็คือตือฮวนแพทย์ที่ผ่านมาลุงช่วยคุณแม่ขายอาหารมาตลอดลุงดำจริงๆก็ไม่ได้ช่วยมากแพทย์ที่ไม่ได้ช่วยคุณแม่มากหมายความว่าอย่างไรครับลุงดำเงียบนานหลายนาทีจนน้ำตาเริ่มซึมมองขึ้นไปที่เพดานอีกครั้งแพทย์วันนี้คุยไหวไหมครับหรือจะพักก่อนดีครับลุงดำคุยต่อได้ครับแพทย์ลุงพอทราบไหมครับว่าตัวเองเป็นโรคอะไรหรือจะหายไหมลุงดำเป็นมะเร็งคงไม่หายแล้วแพทย์ถ้ากลับไปบ้านจะไปทำอะไรลุงดำไปขอโทษแม่แพทย์ทำไมถึงต้องขอโทษครับลุงดำร้องไห้ผมไม่เคยดูแลแม่เลยแต่แม่ก็ยังดูแลผมดีมาตลอดจนกระทั่งวันสุดท้ายแพทย์แล้วแม่รู้ไหมว่าคุณอยากขอโทษลุงดำไม่รู้แต่ผมกลัวบอกแล้วแม่จะร้องไห้ผมทำให้แม่ร้องไห้มาแล้วหลายครั้งแพทย์ผมคิดว่าการร้องไห้เป็นการปลดปล่อยความไม่สบายใจการร้องไห้ไม่ใช่เรื่องผิดผมเชื่อว่าคุณแม่จะให้อภัยลุงดำผ
ผู้ป่วยดูสีหน้ากังวลดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับประโยคนี้ผมคงทำอะไรไม่ได้แล้วแพทย์ถ้าอย่างนั้นอยากให้ผมช่วยอะไรไหมครับลุงดำคุณหมอและพยาบาลดีกับผมมากผมขอบคุณครับจากบทความความเงียบคือคำตอบตอนที่1 26 มกราคม 2008การสื่อสารในช่วงต่างๆของการดูแลผู้ป่วยการสื่อสารระหว่างบุคลากรสุขภาพกับผู้ป่วยจะเกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มพบกันครั้งแรกติดตามการรักษาจนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิตผู้เขียนขอแบ่งแนวทางการสื่อสารตามช่วงเวลาการดูแลเพื่อสะดวกแก่การทำความเข้าใจและการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแจ้งข่าวร้าย breaking bad news หรือการแจ้งความจริง telling the truth การแจ้งข่าวร้ายและการแจ้งความจริงสองคำนี้ใช้สลับกันตามความถนัดของแต่ละท่านในช่วงเวลาของการแจ้งผลการวินิจฉัยหรือแจ้งพยากรณ์โรคที่แย่ลงข่าวร้ายคือข่าวที่มีผลกระทบต่ออนาคตในทางร้ายงานวิจัยในต่างประเทศพบว่าผู้ป่วย 50-90% ต้องการทราบผลการวินิจฉัยถึงแม้จะทำใจไม่ได้ก็ตามอย่างไรก็ตามพบว่าบุคลากรสาธารณสุขเองไม่ได้รับการอบรมทักษะการสื่อสารข่าวร้ายอย่างเพียงพอมีงานวิจัยในวารสาร American Society of Clinical Oncology สำรวจแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็ง400รายพบว่ามีแพทย์น้อยกว่า 5% เท่านั้นที่ได้รับการฝึกอบรมการแจ้งข่าวร้ายในจำนวนนี้มากกว่า 66% ต้องแจ้งข่าวร้ายกับผู้ป่วยและญาติ5-20 ครั้งต่อเดือนอีกทั้ง 74% บอกว่าตนไม่มีวิธีเฉพาะในการบอกข่าวร้ายจึงแจ้งข่าวร้ายตามประสบการณ์ของตนเองและ 90% รู้สึกลำบากใจในการรับมือกับอารมณ์ของผู้ป่วยและญาติหลังบอกการวินิจฉัยเป้าหมายของการแจ้งข่าวร้ายคือการสื่อสารให้ผู้ป่วยและญาติได้รับรู้ความจริงเตรียมการรับมือกับอนาคตข่าวร้ายจะเพียงใดขึ้นกับความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ผู้ป่วยคาดหวังกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นดังนั้นบุคลากรสุขภาพจะแจ้งข่าวร้ายได้ดีจึงจำเป็นต้องรู้ว่าผู้ป่วยและครอบครัวคาดหวังอย่างไรกับการแจ้งข่าวร้ายSPICE แนวทางการแจ้งข่าวร้าย SPICE คือตัวย่อแนวทางการแจ้งข่าวร้ายที่ดีประกอบด้วย Setting Perception Invitation Knowledge และ Empathy Setting ผู้แจ้งข่าวร้ายเตรียมสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวไม่มีสิ่งรบกวนอาจมีคนที่ผู้ป่วยต้องการให้อยู่ร่วมด้วยนั่งคุยในระดับเดียวกันไม่วอกแวกไม่รีบร้อนและสบตาก่อนเริ่มการสนทนาผู้แจ้งข่าวต้องเตรียมข้อมูลทางการแพทย์เป็นอย่างดีและรับฟังอย่างตั้งใจ Perceptionประเมินว่าผู้ป่วยคิดอย่างไรต่อการเจ็บป่วยของตนเองคิดว่าเป็นโรคอะไรร้ายแรงเพียงใดทำไมจึงคิดเช่นนั้นเคยมีประสบการณ์หรือรู้อะไรเกี่ยวกับโรคนั้นบ้าง Invitation ถามผู้ป่วยประเมินโดยอ้อมว่าผู้ป่วยอยากรู้อะไรบ้างหรือไม่อยากรู้อะไรเป็นการประเมินความต้องการผู้ป่วย Knowledge ส่งสัญญาณเตือนว่ากำลังจะแจ้งข่าวร้าย Warning Shot ใช้ภาษาที่ผู้ป่วยใช้หลีกเลี่ยงภาษาการแพทย์ที่ฟังไม่เข้าใจ Medical Jargon
ค่อยๆบอกข่าวร้ายทีละน้อยตรวจสอบความเข้าใจเป็นระยะอาจจะไม่สามารถให้ข้อมูลทั้งหมดในครั้งเดียว Empathy การตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกซึ่งต้องดำเนินอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นตลอดจนจบการสนทนาการตอบสนองด้วยความเห็นอกเห็นใจประกอบด้วยขั้นตอนที่1ฟังอย่างตั้งใจเพื่อเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกหลังทราบข่าวร้ายขั้นตอนที่2ทำความเข้าใจที่มาและต้นเหตุของอารมณ์นั้นขั้นตอนที่3แสดงให้ผู้ป่วยเห็นว่าเราเข้าใจความรู้สึกนั้นเช่นหมอเข้าใจว่ามันยากที่จะยอมรับได้หรือการทวนสะท้อนความรู้สึกเช่นดูเหมือนคุณกำลังรู้สึกกังวลหลังจากที่ได้ยินข่าวนี้ Summary and Strategy เมื่อผู้ป่วยเริ่มรู้สึกสบายขึ้นสรุปข้อมูลที่ได้สนทนาเปิดโอกาสให้ซักถามวางแผนการรักษาระยะสั้นร่วมกันนัดหมายและยืนยันว่าจะมีการดูแลต่อเนื่องโดยไม่ทอดทิ้งตัวอย่างบทสนทนาการแจ้งข่าวร้ายกรณีศึกษาป้าส้มจากการเยี่ยมไข้ที่บ้านของป้าส้มผู้ป่วยมะเร็งลำไส้อุดตันหลังจากแพทย์ตรวจอาการทางกายและตอบคำถามเกี่ยวกับการดูแลจนกระจ่างแพทย์เปิดประเด็นสนทนาด้านจิตใจกับป้าส้มแพทย์คุณป้ากลับมาบ้านเป็นอย่างไรบ้างครับป้าส้มป้าเหงาหมอไม่รู้ทำไมบางทีมีคนมาเยี่ยมแต่มันยังเหงารู้สึกเหมือนบรรยากาศมันทึมๆใกล้จะมืดแพทย์ดูเหมือนป้าจะเหงาถึงแม้จะมีญาติห้อมล้อมและได้รับการดูแลอย่างดีป้าส้มไม่รู้ทำไมนะหมอแพทย์เป็นไปได้ไหมครับว่าป้ารู้สึกว่าคนรอบข้างอาจไม่เข้าใจความทุกข์ของป้าป้าส้มใช่เลยหมอเหงามากเหมือนรอวันตายแพทย์คนไข้ผมหลายคนก็เคยบอกผมอย่างนี้เหมือนกันครับแม้คนรอบข้างจะพยายามช่วยแต่คนไข้ก็ยังทุกข์ใจหลายคนรู้สึกกลัวป้าส้มป้าไม่กลัวว่าจะตายนะแต่มันทรมานเหลือเกินถ้าตายเร็วๆได้ก็ดีแพทย์ตายเร็วของป้านี่หมายถึงประมาณเท่าไหร่ครับป้าส้มถึงเดือนไหมหมอแพทย์ถ้านานกว่านั้นป้าคิดว่ายังไงครับป้าส้มก็พอไหวแต่ก็อยากให้เร็วกว่านั้นแพทย์แล้วถ้าสั้นกว่านั้นล่ะครับป้าส้มยิ้มก็ดีนะสิแพทย์ตามความรู้ที่ผมมีหน่วยคงเป็นเดือนครับในความเป็นจริงก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่กะเกณฑ์ให้แม่นยำได้ลำบากแต่ผมมองว่าเรื่องสำคัญกว่าคือเราจะลดทุกข์ทั้งกายทั้งใจได้อย่างไรเรื่องทุกข์ทางกายผมกับทีมสุขภาพและลูกสะใภ้จะดูแลอย่างเต็มที่แต่ทุกข์ทางใจป้าเป็นคนที่สำคัญที่สุดป้าคิดว่าตอนนี้ป้ายอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้ไหมครับป้าส้มมันครึ่งๆนะบางครั้งก็รับได้แต่บางครั้งก็เป็นอย่างบอกหมอคือมันรู้สึกเดียวดายบอกไม่ถูกแพทย์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คุณป้าเก่งมากที่ดูแลตัวเองมาอย่างดีและเป็นคนไข้ที่ดีมาตลอดผมเป็นกำลังใจให้นะครับบางครั้งยิ่งเราครุ่นคิดว่าจะลดทุกอย่างไรใจก็ยิ่งฟุ้งอาจจะดีกว่าถ้าเรามีสติรู้ทันความทุกข์และมองอย่างที่มันเป็นค่อยๆทำไปทีละน้อยครับนึกถึงสิ่งที่ดีในชีวิตก็ช่วยได้ครับ
ชีวิตคนเรามีสองด้านเสมอป้าส้มยิ้มทั้งสองคุยกันต่ออีกพักใหญ่จนคุณหมอลากลับจากบทความ Malignant Bowel Obstruction ตอนที่1ป้าเหงาท่ามกลางครอบครัว12พฤศจิกายน2010เวลาเที่ยงคืน42นาทีกรณีศึกษาป้าแดงแพทย์ได้รับคำปรึกษาจากแผนกศัลยกรรมให้ไปช่วยดูแลอาการของป้าแดงอายุ70ปีเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่กระจายไปยังตับป้าแดงเคยได้รับการผ่าตัดลำไส้และเคมีบำบัดแต่ผู้ป่วยไม่สามารถรับยาเคมีบำบัดได้ปัจจุบันป้าแดงทุกข์ด้วยอาการขาบวมเมื่อถึงบ้านเธอนั่งอย่างอิดโรยกับสามีที่เฝ้าอยู่ด้วยสายตาเป็นห่วงบรรยากาศในบ้านดูเงียบและอึดอัดแพทย์ตอนนี้ป้าเป็นยังไงบ้างป้าแดงป้าจะหายไหมหมอแพทย์ป้าทราบไหมว่าป้าไม่สบายเป็นอะไรป้าแดงเหนื่อยเบื่อเดินไม่ไหวแพทย์ป้าอยากให้ผมช่วยอะไรบ้างป้าแดงอยากกินได้อยากเดินลุงสมัยก่อนยายเป็นคนแข็งแรงอยู่ไม่สุขชอบทำนู่นทำนี่ปีนต้นไม้อย่างได้ตั้งแต่ป่วยมา3เดือนผอมไปเยอะแพทย์ลุงเป็นไงบ้างดูลุงเป็นกังวลมากลุงอยู่กันมา50ปีไม่เคยป่วยหนักขนาดนี้เงียบไปสักพักคนรุ่นเดียวกับผมตายไปหลายคนเห็นป้าแล้วก็อดนึกไม่ได้คำพูดนี้บอกถึงสัญญาณบางอย่างคุณหมอยังไม่ทันถามต่อลูกสาวก็กลับมาจากโรงเรียนพอดีคุณหมอจึงไปคุยกับลูกสาวเธอบอกคุณหมอว่าแม่ถามตลอดว่าตัวเองเป็นอะไรแม่บอกว่าถ้าหายจะรักษาถ้าไม่หายก็ขอตายดีกว่าเข้าใจจากที่คุยกันมารับรู้ได้ว่า 1. ป้าทรมานและอยากจะหายจากอาการที่ทุกข์ทรมาน2. ลุงซึมเศร้าจากการที่กำลังจะสูญเสียคนที่อยู่ด้วยกันมากว่า50ปี 3. ลูกสาวทุกข์จากการที่ต้องทั้งทำงานดูแลผู้ป่วยและอึดอัดกับการที่ไม่กล้าบอกความจริงกับผู้ป่วยแพทย์ผมจะพยายามช่วยดูแลป้าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะดีขึ้นมากน้อยเพียงใดเรื่องบวมอาจจะดีขึ้นได้บ้างผมจะให้พยาบาลเยี่ยมบ้านติดตามทุก3วันในกรณีนี้ผมประเมินว่าป้าแดงอาจยังรับข่าวร้ายไม่ได้ในขณะนี้เนื่องจากอาการทุกข์ทรมานมากจนไม่สามารถมีสติในการรับความทุกข์นี้ได้ผมให้ความมั่นใจกับผู้ป่วยไม่ว่าจะหายหรือไม่ก็ยังจะดูแลผู้ป่วย1สัปดาห์ต่อมาป้าแดงมีอาการเหนื่อยมากขึ้นขาบวมผู้ป่วยยังถามลูกสาวว่าตนจะหายหรือไม่ลูกสาวของป้าแดงจึงปรึกษาผมให้คุยกับคุณป้าเมื่อได้เจอลูกสาวหน้าตาของเธอเป็นกังวลมากแพทย์คุณป้าเป็นไงบ้างป้าแดงป้าจะหายไหมหมอหมอบอกป้าเถอะแพทย์ป้าอยากรู้เรื่องอะไรบ้างป้าแดงไม่พูดแต่ชี้ไปที่ท้องของตัวเองที่โตจากก้อนที่ตับแพทย์จับมือป้าที่ท้องของป้าเป็นก้อนเนื้องอกป้าแดงจะหายไหมหมอแพทย์ก้อนนี้คงไม่หายแต่ถึงจะหายหรือไม่ผมก็จะดูแลป้าป้าแดงเงียบสีหน้าเรียบเฉยแพทย์ป้าอยากถามอะไรผมอีกไหมป้าแดงขอหมอช่วยป้าเถอะแพทย์ผมจะช่วยเรื่องเหนื่อยและจัดการให้ป้าได้ดูแลอยู่ที่บ้านได้ครับ
จากบทความผู้อยู่ VS ผู้กำลังจะจากไปตอนที่1 10 มิถุนายน 2007 เวลา 10 โมง 42 นาทีวางแผนดูแลล่วงหน้า Advanced Care Planning ACP การวางแผนดูแลล่วงหน้าคือกระบวนการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยครอบครัวและทีมสุขภาพเพื่อวางแผนการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารความต้องการได้ในอนาคตรวมถึงการรักษาที่ต้องการและไม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการใส่ท่อช่วยหายใจการปั๊มหัวใจหัตถการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของผู้ป่วยบุคคลที่ผู้ป่วยมอบหมายให้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถตัดสินใจได้รวมถึงสถานที่ที่ผู้ป่วยเลือกที่จะดูแลรักษาตัวในระยะท้ายและสถานที่เสียชีวิตการสื่อสารในการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าจะช่วยกำหนดเป้าหมายการดูแลค้นหาทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันโดยมีผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลางและทีมสุขภาพเป็นผู้ให้ข้อมูลแผนการดูแลสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปหลังการวางแผนสุขภาพผู้ป่วยจะยังคงได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ตามแผนที่ได้ตกลงร่วมกันเช่นการบรรเทาอาการปวดหรืออาการรบกวนการสนับสนุนให้ได้รับการดูแลและเสียชีวิตได้ที่บ้านเป็นต้นจังหวะเหมาะที่จะพูดคุยเรื่อง ACP ยิ่งเร็วยิ่งดีควรทำตั้งแต่ผู้ป่วยยังมีสติสัมปชัญญะและสามารถตัดสินใจได้ดีเมื่อแพทย์ถามตัวเองว่า Would I be surprised if this patient die within the next 6 months? ฉันจะประหลาดใจไหมหากผู้ป่วยคนนี้เสียชีวิตภายใน6เดือนข้างหน้าเมื่อคนไข้เริ่มมีอาการระยะท้ายของโรคและเริ่มไม่ตอบสนองต่อการรักษาเช่น HF stage D หรือโรคหัวใจ COPD stage 4หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะที่4 ESRD หรือโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและโรคเอดส์เมื่ออาการของผู้ป่วยเริ่มไม่ตอบสนองต่อการรักษาเมื่อคนไข้หรือญาติถามเรื่องทางเลือกในการรักษาหรือพยากรณ์โรคเช่นเหลือเวลาเท่าไหร่โรคจะหายหรือไม่ทำไมไม่หายเมื่อคนไข้อาการทรุด exacerbation หรือมีภาวะแทรกซ้อน complication แล้วอาการรอบนั้นดีขึ้นหรือเมื่อคนไข้สนใจเรื่องการสั่งเสียการทำพินัยกรรมชีวิตการเขียนเอกสารแสดงเจตนาหรือ living willจะเริ่มต้นทำแผนสุขภาพล่วงหน้า ACP อย่างไรเริ่มคุยเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง Palliative Care เมื่อถึงโอกาสเหมาะสมบุคลากรสุขภาพอาจถามผู้ป่วยเกี่ยวกับความเข้าใจโรคและความคาดหวังต่อการรักษาประสบการณ์ความเจ็บป่วยและความทุกข์ที่ผ่านมารวมทั้งถามว่าอยากชวนใครเข้าร่วมสนทนาบ้างลงลึกถึง prognosis การใช้กระบวนการถามบอกถาม ask tell ask เพื่อสอบทานว่าคนไข้ทราบความรุนแรงของโรคแค่ไหนทราบขั้นของโรคสอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างไรต้องการคุยเรื่องอาการของโรคและการดูแลขั้นต่อไปหรือไม่เริ่มคุยเรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้า advanced care plan ด้วยคำพูดเช่นHope for the best and prepare for the worst. แม้โรคตอนนี้จะยังดูดีอยู่แต่เราก็น่าจะพูดคุยเตรียมการไว้บ้างหรือหมอก็หวังว่าอาการจะดีแบบนี้ไปตลอดแต่หมอคิดว่าเราควรจะเตรียมคุยกันไว้บ้างหากอาการของคุณทรุดลงจนไม่สามารถตัดสินใจเองได้คนไข้อยากให้หมอถามญาติคนไหนที่จะตัดสินใจแทนคนไข้ได้ในช่วงท้ายที่ลุงอาการหนักมาก
ลุงอยากให้หมอดูแลลุงอย่างไรในกระบวนการการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าแพทย์ไม่ควรสนใจเฉพาะหัตถการในวาระสุดท้ายของผู้ป่วยเท่านั้นเช่นการปั๊มหัวใจใส่ท่อช่วยหายใจแต่แพทย์ควรใส่ใจสิ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสิ่งที่ผู้ป่วยสนใจและอยากให้แพทย์ดูแลกระบวนการวางแผนสุขภาพระยะท้ายในบริบทสังคมไทยขณะที่ประเทศตะวันตกให้ความสำคัญกับสิทธิการตัดสินใจด้วยตัวเองของผู้ป่วยautonomy สังคมไทยกลับมีลักษณะที่ญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านสุขภาพอย่างมากดังที่พบบ่อยเวลาที่แพทย์หรือพยาบาลถามผู้ป่วยว่าจะตัดสินใจกับการรักษาอย่างไรโดยเฉพาะผู้ป่วยในต่างจังหวัดมักกล่าวว่าขอถามญาติก่อนที่ผ่านมาการแจ้งความจริงกับผู้สูงอายุญาติมักขอทราบผลการวินิจฉัยก่อนผู้ป่วยหรือขอให้แพทย์ไม่แจ้งผลแก่ผู้ป่วยหากมองกันตามหลักการสิทธิ์ของผู้ป่วยการที่ญาติทำเช่นนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องนักและทำให้แพทย์ลำบากใจในความเป็นจริงแล้วการที่ญาติต้องการป้องกันผลกระทบของผู้ป่วยจากการทราบข่าวร้ายอาจมองได้ว่าเป็นปฏิกิริยารับมือกับความสูญเสียด้วยวิธีปฏิเสธความจริง deny ในการแก้ไขปัญหาในช่วงแรกซึ่งจริงๆแล้วอาจเป็นผลดีต่อครอบครัวที่ยังไม่พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาในช่วงต้นบุคลากรการแพทย์ควรเข้าใจรับฟังอย่างลึกซึ้ง active listening และเห็นอกเห็นใจ empathy จะเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการการปิดบังการแจ้งข่าวร้ายการเผชิญหน้าโดยตรง confrontationอาจไม่ช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นกลับทำให้เสียความสัมพันธ์ที่ดีดังนั้นการสื่อสารโดยคนไข้เป็นศูนย์กลางในบริบทสังคมไทยควรจะให้ความสำคัญกับครอบครัวโดยเฉพาะผู้ดูแล Family Caregiver และคนที่สามารถตัดสินใจแทนผู้ป่วย Proxy ด้วยการประชุมครอบครัว Family Conference จึงเป็นกระบวนการที่ช่วยลดความขัดแย้งและเพิ่มการสื่อสารได้อย่างดีแนวทางดังกล่าวช่วยให้บุคลากรสุขภาพดึงเอาญาติผู้ป่วยเป็นแนวร่วมช่วยให้แนวทางการสื่อสารวางแผนล่วงหน้ามีลักษณะที่เหมาะสมกับบุคลิกของผู้ป่วยส่งผลให้เกิดการสื่อสารที่ดีและการดูแลรักษาที่ได้ผลตัวอย่างบทสนทนาการวางแผนล่วงหน้ากรณีศึกษาปลาส้มปลาส้มผู้ป่วยมะเร็งลำไส้อุดตันประสบปัญหาไม่สามารถรับประทานอาหารได้แพทย์จึงเข้าไปเยี่ยมติดตามอาการแพทย์ป้ารู้สึกยังไงที่กินไม่ได้ปลาส้มมันไม่เหมือนคนอื่นเวลาเขากินกันเราไม่ได้กินแพทย์ป้าเลยอยากรู้ใช่ไหมครับว่าป้ายังจะกลับมากินได้อยู่หรือเปล่าป้าส้มป้าต้องอยู่ไปอย่างนี้อีกนานไหมแพทย์จากข้อมูลที่ผมมีตอนนี้ในที่ที่ดูแลผู้ป่วยแบบป้าหลายๆคนเขาพบว่าระยะเวลาการมีชีวิตอยู่เฉลี่ยประมาณ 1-6 เดือนขึ้นกับความรุนแรงของการอุดตันและภาวะแทรกซ้อนต่างๆป้าส้มสีหน้าเรียบเฉยแต่ป้ากลัวไม่ตายนะแพทย์ป้าทรมานกับสภาพนี้ใช่ไหมครับป้าส้มเราทำอะไรไม่ได้เลยหรือผ่าตัดได้ไหมหมอแพทย์ถ้าผ่าตัดในตอนนี้จะเป็นผลเสียมากกว่าครับเนื่องจากลำไส้อุดตันในมะเร็งมักอุดหลายตำแหน่งและเสี่ยงมากต่อเลือดออกติดเชื้อและแผลไม่ติดป้าส้มงั้นให้อาหารทางเส้นเลือดได้ไหมแพทย์เราเรียก TPN เป็นการให้อาหารทางเส้นเลือดใหญ่ในงานวิจัยพบว่าไม่ทำให้ร่างกายดีขึ้นเนื่องจากมะเร็งเองเป็นกระบวนการหลักที่ทำให้ร่างกายแย่มิใช่การขาดอาหารนอกจากนี้ TPN ต้องทำในโรงพยาบาล
และโอกาสติดเชื้อสูงมากครับสรุปว่าเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ป้าส้มสภาพป้าทำอะไรไม่ได้แล้วแพทย์สิ่งที่เราทำขณะนี้คือสิ่งที่เหมาะสมกับระยะของโรคครับการรักษาใดที่ไม่เกิดประโยชน์และเป็นอันตรายเราควรหลีกเลี่ยงเราทุกคนจะพยายามอย่างดีที่สุดครับป้าส้มเงียบไปพักหนึ่งแล้วเราจะทำยังไงต่อไปดีแพทย์ในส่วนทางการแพทย์ทีมผมจะดูแลป้าอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพของเราส่วนป้าเองมีงานสำคัญบางอย่างที่ต้องทำป้าส้มงานอะไรแพทย์งานรักษาใจไม่ให้ทุกข์ครับครั้งก่อนๆป้าบอกผมถึงเรื่องใจมันขุ่นมัวและป้าเล่าให้ฟังถึงทุกทางกายที่ตอนนี้เบาลงแต่ทุกทางใจกลับตรงกันข้ามผมเห็นป้าทุกข์กับอดีตและกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงป้าส้มแล้วทำไงล่ะหมอแพทย์ป้าเป็นคนปฏิบัติธรรมอยู่แล้วพอจะนึกออกไหมครับตอนไปวิปัสสนาป้าส้มจำได้แพทย์วันแรกๆที่วิปัสสนาอาจารย์จะไม่ให้พูดไม่ให้ลุกไปไหนรู้สึกอึดอัดแต่พอไปวันหลังๆก็เริ่มสงบตอนนี้เตียงของป้าเปรียบเหมือนวัดป้าลองปฏิบัติธรรมเหมือนอยู่ในวัดได้ครับดูทุกข์ดูความคิดที่เกิดขึ้นแล้วไม่ขยายผลความคิดพอมีสติความคิดก็หยุดเองเรื่องนี้ต้องฝึกบ่อยๆป้าส้มป้าใช้วิธีนับประคำนะเวลาไม่สบายใจช่วยได้เยอะเลยแพทย์ดีจังครับป้าส้มป้านับถือเจ้าแม่กวนอิมนะถ้าสวดบทเจ้าแม่กวนอิมได้เขาบอกว่าจะขึ้นสวรรค์แพทย์ดีแล้วครับป้าใช้วิธีที่เคยฝึกมาได้เลยครับวิธีไหนใช้ได้ก็เอาวิธีนั้นถึงตอนนี้ป้าส้มยิ้มแย้มและดูจะมีความสุขมากขึ้นก่อนกลับคุณหมอบอกคุณป้าว่าที่ผมมาทุกวันก็เป็นในฐานะกัลยาณมิตรต่างวัยนะครับผมเป็นห่วงคุณป้าครับเรื่องที่เราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญป้าเป็นคนดีและพิสูจน์ได้จากมีคนดูแลป้ามากมายกรณีศึกษาป้าเขียวป้าเขียวเป็นมะเร็งปอดระยะที่4มีก้อนที่ปอดทั้งสองข้างเธอผ่านเคมีบำบัดมาแล้ว8รอบลูกสาวกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่สูงมากการเงินที่บ้านเริ่มขาดสภาพคล่องและการรักษาต่อไปอาจต้องใช้ยากินที่ราคาสูงมากคือ21เม็ด 80,000 บาทลูกทั้ง4คนเห็นว่าแม่ผอมลงไม่แน่ใจว่าจะได้ประโยชน์ของการรักษาจริงๆหรือไม่และมีคำถามว่าแม่จะรู้สึกอย่างไรถ้าลูกสาวไม่พาแม่ไปรักษาเคมีบำบัดในรอบนี้เพราะสู้ราคาไม่ไหวทีมสุขภาพจึงส่งต่อให้แพทย์ทำประชุมครอบครัวแพทย์สบายดีไหมครับป้าป้าเขียวสบายดีจ้ะแพทย์ทราบมาว่าป้าไปรับเคมีบำบัดมาเป็นไงครับป้าเขียวก้อนที่คอยุบแล้วตอนนี้กินได้ดีไม่มีผมร่วงหรืออะไรที่เขาเป็นกันแพทย์หมอบอกต้องให้อีกกี่ครั้งครับป้าเขียวให้ไปเรื่อยๆแพทย์แล้วหมอว่าจะหายไหมครับป้าเขียวให้ไปเรื่อยๆหมอบอกให้สู้แพทย์แล้วป้าว่าเคมีบำบัดมันดีไหมป้าเขียวก้อนยุบก็ดีแพทย์แล้วป้าว่าโรคนี้จะหายไหมป้าเขียวไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่บุญที่ทำมาลูกสาวหมอบอกว่าถ้าไม่ตอบสนองต่อการรักษาก็ต้องใช้ยา21เม็ดราคา 80,000 บาทแพทย์การให้เคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งระยะที่4
มีเป้าหมายเพื่อไม่ให้มะเร็งรุกรามมากขึ้นหากว่าตอบสนองต่อการรักษาก็จะยืดเวลาไม่ให้เกิดอาการทุกข์ทรมานลูกสาวหมอว่าควรให้เคมีบำบัดต่อไหมแพทย์ป้าจะว่าอย่างไรถ้าต้องกินยา21เม็ดนั้นป้าเขียวไม่เอาละป้าแก่แล้วเก็บเงินไว้ให้ลูกลูกสาวแม่จะแย่ลงไหมถ้าหยุดยาเคมีบำบัดสีหน้ารู้สึกผิดแพทย์อาจเป็นได้ว่าหยุดยาแล้วแย่ลงแต่โดยส่วนใหญ่เมื่อใช้ยาเคมีบำบัดไปสักระยะจะเกิดการดื้อเคมีบำบัดโดยเฉพาะมะเร็งระยะที่เป็นมากๆผมคิดว่าการดูแลผู้ป่วยมะเร็งไม่จำเป็นต้องมีวิธีเดียวแพทย์ป้าคิดว่าลูกๆดูแลป้าดีไหมป้าเขียวดีแต่ลูกชายป้ายอมย้ายมาจากน่านมาอยู่ตากพาแม่ไปเชียงใหม่ทุกครั้งจริงๆป้าเหนื่อยที่จะเดินทางอยากอยู่บ้านมากกว่าไปตรวจทุก2สัปดาห์ได้เคมีบำบัดทุกเดือนทำให้เพลียและเหนื่อยอยากพักในกรณีนี้ผู้ป่วยไม่ไปรักษาต่อจึงนัดรักษาดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลชุมชนจากบทความจะรักษาต่อดีไหมคะหมอ Medical Ethical Issue ตอนที่1 12 มกราคม 2008 เวลา 10 โมง 2 นาทีการสื่อสารในช่วงติดตามอาการในช่วงติดตามอาการผู้ป่วยผู้เขียนนิยมใช้ Babe Technique ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือ15 Minute Owlsเทคนิคนี้ใช้เวลา15นาทีในการทำจิตบำบัดสั้นๆเทคนิคดังกล่าวนำมาประยุกต์ใช้ได้ดีในการเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวเช่นกัน Bait Technique ประกอบด้วย Background เข้าใจเนื้อหาเรื่องราวให้คนไข้เล่าให้ฟังด้วยคำถามว่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม Effect เข้าใจอารมณ์ของผู้เล่าเช่นการใช้คำถามรู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่เล่ามาตอนนี้รู้สึกอย่างไรอยากให้คุณเล่าให้หมอฟังว่ารู้สึกอย่างไร Trouble ให้ผู้เล่าระบุปัญหาที่กำลังเผชิญหากผู้เล่าเล่าหลายประเด็นชวนให้จัดลำดับความสำคัญโดยตัวผู้เล่าเองใช้คำถามเช่นในมุมมองคนไข้หรือญาติคิดว่าปัญหาสำคัญมีอะไรบ้างดูเหมือนจะมีหลายเรื่องที่กังวลอยากให้ช่วยเรียงลำดับว่าอะไรสำคัญที่สุด Handle สำรวจการจัดการปัญหาที่ผ่านมาและผลของการจัดการนั้นคำถามเช่นที่ผ่านมาคุณแก้ปัญหาอย่างไรเกิดผลอย่างไร Empathyใช้คำพูดแสดงความเห็นอกเห็นใจด้วยความจริงใจเช่นขอบคุณที่เล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่ใครจะแก้ไขได้เป็นกำลังใจให้นะมีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ไหมเป็นต้นตัวอย่างการสื่อสารในช่วงติดตามอาการกรณีศึกษาพี่ตาลผู้ป่วยชายอายุ43ปีป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูกที่ลุกลามไปถึงกระดูกและส่งผลให้เป็นอัมพาตท่อนล่างคนไข้กลับบ้านไม่ได้เนื่องจากแม่อายุมากและไม่มีคนพร้อมให้การดูแลนี่คือตัวอย่างที่แพทย์คุยกับผู้ป่วยเรื่องการแสดงเจตนาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจและไม่ปั๊มหัวใจในช่วงสุดท้ายของชีวิตและยืนยันการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องแพทย์วันนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องจิตใจพี่ตาลเงียบไปพักหนึ่งมันเฉยๆหมอแพทย์เฉยๆหมายถึงอะไรครับพี่ตาลบอกไม่ถูกเหมือนกันหมอเวลาผมจะไปมันจะเป็นยังไงครับจะหลับไปเลยหรือเปล่าครับแพทย์ที่ถามอย่างนี้เพราะอะไรหรือครับ
พี่ตาลถ้าหลับไปได้อย่างนี้ก็ดีจะได้ไม่ทรมานแพทย์ผมคิดว่าผมสามารถทำให้คุณไม่ปวดได้และไม่เหนื่อยมากๆได้อย่างที่ผมทำให้คุณในขณะนี้พี่ตาลยิ้มอย่างโล่งอกแพทย์คนเราก็มีทั้งช่วงอารมณ์ดีและหดหู่อย่างที่คุยกันเมื่อวานว่าจิตใจที่สดใสจะช่วยให้เรามีอาการดีแม้ไม่หายแต่ทางพุทธก็เชื่อว่าจิตกุศลจะนำเราไปในทิศทางที่ดีครับจากบทความออเดอร์ที่แปลกตาตอนที่1 Positive Thinking 9 เมษายน 2011 เวลาบ่ายโมง 10 นาทีกรณีศึกษาป้าแดงผู้ป่วยอายุ70ปีเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เธอได้รับการดูแลอาการบวมที่บ้านโดยลูกสาวและสามีนี่เป็นตัวอย่างสถานการณ์การเยี่ยมติดตามที่บ้านแพทย์คุณป้าเป็นอย่างไรบ้างครับคุณลุงลุงหลังจากป้ากลับมาบ้านและคุยกับลูกสาวเรื่องต่างๆคุณป้าก็ซึมลงมากเมื่อคืนจะไปไม่ไปแหละแพทย์อาการคุณป้าแย่ลงครับลูกสาวหมอคิดว่าแม่จะอยู่ได้นานไหมแพทย์คุณป้าเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายตามประสบการณ์ของผมอาการซึมลงมากเป็นสัญญาณว่าอาจจะใกล้เวลาลูกสาวพอประมาณได้ไหมคะสีหน้าเศร้าแพทย์คงไม่สามารถประมาณได้แน่นอนแต่คงจะประมาณ 1-2 สัปดาห์ครับลูกสาวป้ากินไม่ได้เลยหมอคิดว่าจะทำอย่างไรดีแพทย์เมื่อเข้าใกล้ช่วงสุดท้ายผู้ป่วยจะไม่หิวการให้กินจะทำให้แน่นอืดท้องการใส่สายยางก็เจ็บและไม่ช่วยให้อาการดีขึ้นลูกสาวแล้วเราจะช่วยแม่ยังไงคะแพทย์คุณเป็นคนที่สำคัญที่สุดครอบครัวสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในเวลานี้ผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตถึงจะไม่รู้ตัวแต่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้การอยู่ใกล้ชิดสัมผัสเป็นสิ่งสำคัญครับกรณีศึกษาซิสเตอร์พลอยเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายเธอประกอบอาชีพเป็นครูในโรงเรียนเอกชนคริสเตียนแห่งหนึ่งเธอปฏิเสธเคมีบำบัดและการรักษาแผนตะวันตกหันมาดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรเธอเชื่อว่าความเจ็บป่วยเป็นประสงค์ของคุณพระเป็นการทดสอบที่เธอต้องยอมรับการป่วยหรือหายเป็นพระประสงค์ของพระองค์ท่านต่อมาซิสเตอร์มีอาการปวดมากแต่ปฏิเสธยาระงับปวดสามีของซิสเตอร์จึงขอให้ทีมแพทย์เข้าไปพูดคุยแพทย์สามีพี่บอกว่าพี่ปวดจนนอนร้องไห้คุณครูทรมานมากเลยหมอแพทย์ปัจจุบันเรามียาแก้ปวดที่ดีมากในการบรรเทาอาการพี่น่าจะลองกินดูนะครับคุณครูไม่ค่อยอยากกินพี่น่าจะทนได้แพทย์ทำไมต้องทนหรือครับคุณครูกลัวว่าจะต้องพึ่งยามากเกินไปพระเจ้าคงจะให้บทพิสูจน์พี่แพทย์บางทีพระเจ้าอาจส่งผมมาหาพี่ก็ได้อาการปวดทำให้พี่ไม่สามารถจะมีความสุขกับครอบครัวได้อย่างเต็มที่ผมคิดว่าพี่สามารถจะมีความสุขได้มากขึ้นหากไม่ปวดคนไข้ยอมกินยาแก้ปวดและอาการดีขึ้นมากจากบทความศรัทธาในพระเจ้าตอนที่1 2และ3 23 พฤษภาคม 2009 เวลา 10:45 นาทีกรณีศึกษาคุณสายผู้ป่วยอัมพฤกษ์คนหนึ่งอาการเริ่มซึมลงและมีอาการติดเชื้อรุนแรงต้องส่งมารักษาอาการที่โรงพยาบาลแต่คุณสายผู้เป็นภรรยาไม่อนุญาตเธอเมาเหล้าและพูดจารุนแรงกับทีมสุขภาพที่ไปเยี่ยมบ้าน
พยาบาลเห็นว่าคุณสายกำลังประสบความเครียดจากการดูแลหรือเบิร์นเอาท์จึงปรึกษาแพทย์ให้ไปสื่อสารกับเธอขณะที่สนทนาคุณสายมีสติดีและคนไข้ยังสามารถสื่อสารได้แพทย์เหนื่อยไหมครับพี่ต้องดูแลสามีมานานคุณสายเขาเป็นอัมพาตมานานแล้วก็ดูกันมาตลอดแผลกดทับก็เกิดที่โรงพยาบาลหนูก็ทำจนแผลดีขึ้นญาติเขามีประสบการณ์ดูแลคนไข้มาหลายคนตั้งแต่พี่ชายพ่อจนมาถึงสามีแพทย์ผลเลือดของคนไข้บอกว่าคนไข้กำลังติดเชื้อในกระแสเลือดผู้ป่วยอยู่บ้านก็ไม่ไหวพาผมไปโรงพยาบาลเถอะหมอคุณสายสีหน้าเปลี่ยนและก้มหน้าเงียบแพทย์คุณมีความเห็นยังไงครับคุณสายลูกชายสองคนบอกจะมาดูเขาก็ไม่เห็นมาสงสัยที่เขายังทนรออยู่ก็เพราะลูกแพทย์อะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้พี่ไม่อยากเอาคนไข้ไปโรงพยาบาลหรือครับคุณสายเงียบแพทย์พี่คงเหนื่อยมากลุงยืนยันว่าแกอยากไปโรงพยาบาลถึง2ครั้งแกคงรู้ว่าอาการเป็นมากช่วงนี้ผมจะให้พยาบาลไปช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการพักที่โรงพยาบาลส่วนคุณสายพักอยู่บ้านให้หายเหนื่อยก่อนนะครับถึงลุงแกจะเป็นอะไรไปก็ถือว่าเราทำอย่างเต็มที่ลุงแกก็กลัวความตายให้แกได้เลือกชีวิตแกเองเถอะครับผมจะประสานที่หอผู้ป่วยว่าพี่คงไม่ไหวอาจยังไม่ต้องไปเฝ้าช่วงนี้คุณสายเงียบและยอมรับคำแนะนำของแพทย์สามีของเธอได้รับการดูแลต่อที่โรงพยาบาลส่วนเธอดูมีสีหน้าดีขึ้นยิ้มออกที่มีคนเห็นว่าเธอได้พยายามแล้วจากบทความเมื่อจริยธรรมถูกท้าทาย8กันยายน2011เวลา1:57 น.การสื่อสารในช่วงสุดท้าย Last Hour of Life หากทีมสุขภาพมีการติดตามประเมินผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอจะเห็นพัฒนาการของโรคความถดถอยของร่างกายผู้ป่วยควบคู่ไปกับสภาพทางอารมณ์และจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัวในระหว่างนี้ผู้ป่วยหรือครอบครัวอาจถามท่านเกี่ยวกับการจัดการช่วงสุดท้ายหรือแสดงความกังวลว่าจะดูแลผู้ป่วยให้เสียชีวิตในชั่วโมงสุดท้ายอย่างไรช่วงจังหวะดังกล่าวเป็นโอกาสที่ท่านจะสื่อสารเกี่ยวกับการดูแลโดยไม่ต้องรอให้ผู้ป่วยเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตเสียก่อนการประเมินว่าผู้ป่วยและครอบครัวมีความพร้อมที่จะสื่อสารเกี่ยวกับการดูแลช่วงสุดท้ายหรือไม่นั่นถือเป็นศิลปะท่าทีของการสื่อสารควรประกอบด้วยความกรุณาเห็นอกเห็นใจมีความหวังแต่ก็ไม่ประมาทและมีการเตรียมความพร้อมการสื่อสารเรื่องนี้กับผู้ป่วยและครอบครัวย่อมเป็นไปเพื่อการเตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพการดูแลให้ดีที่สุดบุคลากรสุขภาพอาจเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้ซักถามความกังวลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่วงสุดท้ายเช่นญาติมีคำถามหรือข้อกังวลใดเกี่ยวกับการดูแลช่วงสุดท้ายไหมในช่วงสุดท้ายของผู้ป่วยคุณอยากให้หมอช่วยอะไรบ้างญาติต้องการให้หมอเตรียมเอกสารประกอบการดูแลและเสียชีวิตที่บ้านหรือไม่คำถามดังกล่าวอาจนำไปสู่การสนทนาเกี่ยวกับการดูแลในช่วงสุดท้ายโดยหัวข้อสนทนาที่เกี่ยวข้องอาจประกอบไปด้วยข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลทางกายทางใจและทางสังคมในช่วงสุดท้ายของผู้ป่วยการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบการเตรียมเอกสารประกอบการเสียชีวิตที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลการเตรียมผู้นำทางศาสนาหรือจิตวิญญาณมาประกอบพิธีทางศาสนาการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำพิธีขอขมากล่าวอำลาการนำทางในช่วงสุดท้ายของชีวิต
การประเมินความพร้อมและศักยภาพของผู้ดูแลในการดูแลการเสียชีวิตตัวอย่างการสื่อสารในช่วงสุดท้ายกรณีศึกษาป้าเทากรณีการสื่อสารในช่วงสุดท้ายของแพทย์และผู้ป่วยหญิงระยะสุดท้ายท่านหนึ่งที่บ้านแพทย์ประเมินว่าช่วงขณะนี้อาจเป็นชั่วโมงสุดท้ายของคนไข้ผมหมอโรสที่ดูแลป้ามา2ปีเพิ่งกลับจากอังกฤษเลยรีบมาเยี่ยมครับป้าพยักหน้าแล้วยิ้มที่มุมปากแพทย์วางมือที่ไหล่ของคุณป้าอย่างแผ่วเบาตั้งจิตให้นิ่งและพูดอย่างมีสติป้าครับถ้าคุณป้าเหนื่อยอาจจะไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะครับแต่อยากให้ตั้งใจฟังผมดีๆช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากหมออยากให้ป้านึกถึงแต่คุณงามความดีที่เคยทำมาป้าดูแลลูกได้ดีมากจนลูกทั้งสองคนได้ดีมีหลักมีฐานป้าเป็นครูที่ดูแลเด็กๆอย่างทุ่มเทมาตลอดเป็นที่รักของญาติพี่น้องหมออยากให้ป้าปล่อยวางความทุกข์ความกังวลทุกอย่างลงปล่อยให้จิตใจสงบผมให้กำลังใจป้าเสมอนะครับคนไข้พยักหน้าแล้วหลับตาท่านเสียชีวิตหลังจากแพทย์เดินทางกลับได้2ชั่วโมงก่อนคนไข้จะจากไปคุณป้ายกมือขึ้นพนมค่อยๆหายใจช้าลงและจากไปอย่างสงบจากบทความคุยกับคนไข้สะท้อนใจตัวเองป้ารอผมจริงๆด้วย6พฤศจิกายน2009เวลา5ทุ่ม29นาทีการดูแลภาวะเศร้าโศกของญาติ bereavement care ภาวะเศร้าโศกของญาติเกิดขึ้นได้เมื่อพวกเขาได้รับรู้ความจริงว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิตในเวลาอันใกล้ภาวะเศร้าโศกสามารถเกิดตั้งแต่ก่อนการเสียชีวิตของผู้ป่วย anticipatory grief ญาติผู้ป่วยจะมีความกังวลกับการที่จะพลัดพรากจากคนที่ตนเองผูกพันกังวลต่อผลของการสูญเสียพยายามยอมรับความจริงและหาวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดหลังความตายของผู้ป่วยความเศร้าโศกก่อนการเสียชีวิตของญาติ anticipatory grief ทำให้ญาติปรับตัวก่อนการสูญเสียอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ทำกิจธุระที่ยังค้างค้าง unfinished business พูดคุยแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยในอดีตและวางแผนแก้ปัญหาล่วงหน้าได้การแสดงออกดังตารางต่อไปนี้คือปฏิกิริยาที่พบได้บ่อยจากภาวะโศกเศร้าแบบปกติการแสดงออกอารมณ์คำอธิบายซึมเศร้าเป็นพักๆสิ้นหวังกังวลรู้สึกผิดโกรธโดดเดี่ยวไม่มีความสุขผ่อนคลายในวงเล็บผู้เสียชีวิตพ้นความทุกข์ทรมานพฤติกรรมอ่อนล้าร้องไห้กระสับกระส่ายทัศนคติสูญเสียความมั่นใจสิ้นหวังสงสัยแยกตัวจากสังคมไม่เชื่อว่าเป็นความจริงสรีระวิทยาเบื่ออาหารน้ำหนักลดการนอนผิดปกติปวดหัวใจสั่นปวดเมื่อยตัวตาพร่าถอนหายใจรู้สึกปากแห้งใช้สารเสพติดเพิ่มปริมาณการใช้แอลกอฮอล์บุหรี่ยาจิตเวชการเจ็บป่วยติดเชื้อง่ายขึ้นการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความเครียดคำแนะนำสำหรับทีมสุขภาพต่อการดูแลภาวะเศร้าโศกในบริบทสังคมไทยการดูแลหลังการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักควรเริ่มตั้งแต่ก่อนผู้ป่วยเสียชีวิตจนถึงหลังจากเสียชีวิตไปแล้วดังนี้
1. ในช่วงก่อนผู้ป่วยเสียชีวิตจัดบริการเข้าถึง Palliative Care ในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบตั้งแต่ระยะต้นมีหลักฐานว่าการจัดการดูแล Palliative Care ที่ดีสามารถลดภาวะโศกเศร้าที่มีความรุนแรง Complicated Grief ได้ผู้เผชิญความเศร้าโศกอาจจะมาหาแพทย์บ่อยครั้งด้วยอาการต่างๆโดยเฉพาะอาการทางกายเช่นนอนไม่หลับใจสั่นปวดเมื่อยตามตัวและอาการอื่นๆ 2. ติดตามอาการทางกายและใจของญาติผู้ป่วยอาจจะเยี่ยมบ้านหรือนัดพบที่สถานพยาบาลในช่วงเวลาที่เหมาะสมในบางกรณีการไปร่วมงานศพในผู้ป่วยที่มีความใกล้ชิดก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์ 3. สนับสนุนเชื่อมโยงแหล่งความช่วยเหลือภายนอกเช่นกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มศาสนาสังคมสงเคราะห์หรือทรัพยากรชุมชนตามความจำเป็นของแต่ละราย 4. การให้คำปรึกษาแก่ญาติของผู้ป่วยเกี่ยวกับการปรับตัวหลังการเสียชีวิตของผู้ป่วยนั้นควรเปิดโอกาสให้ผู้สูญเสียได้แสดงความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจแสดงความกังวลต่อปัญหาที่ตามมาหลังการตายบุคลากรสุขภาพอาจช่วยตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุของการเสียชีวิตเอื้ออำนวยให้เกิดการสื่อสารที่ดีในครอบครัวหลักการสำคัญในการให้คำปรึกษาการสูญเสียประกอบด้วยการฟังอย่างตั้งใจ active listening การพูดคุยให้การสนับสนุนและให้กำลังใจเปิดโอกาสให้ผู้เศร้าโศกแสดงออกให้คำปรึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆโดยเคารพความแตกต่างของบุคลิกภาพศาสนาวัฒนธรรม 5. เฝ้าระวังอาการเศร้าโศกที่รุนแรงและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรวมถึงปรึกษาประสานงานส่งต่อให้กับจิตแพทย์โดยอาจใช้เกณฑ์ง่ายๆดังนี้ไม่แน่ใจในการวินิจฉัยมีปัญหาจิตเวทเดิมร่วมตั้งแต่ก่อนสูญเสียมีอาการทางจิตมีความคิดฆ่าตัวตายไม่ตอบสนองต่อการรักษาตัวอย่างบทสนทนาสำหรับดูแลความเศร้าโศกของญาติกรณีศึกษาลูกป้าเขียวลูกสาวของคนไข้อายุ64ปีท่านหนึ่งมาปรึกษาแพทย์ที่คลินิกเพราะอาการของคนไข้ทรุดลงอย่างรวดเร็วเธอรู้สึกผิดและลังเลว่าการดูแลที่ผ่านมานั้นดีเพียงพอหรือไม่ลูกสาวแม่แย่ลงเร็วมากและหน้าตาเปลี่ยนไปมากแพทย์พี่รู้สึกยังไงลูกสาวถ้า2ปีที่แล้วตอนที่ตรวจพบจุดที่ปอดแม่แล้วเราตัดสินใจผ่าตัดและให้เคมีบำบัดเหตุการณ์คงไม่เป็นอย่างนี้เราไม่น่าเชื่อหมอเลยว่าแม่เป็นแค่แผลเป็นในปอดถ้าวันนั้นเรายืนยันให้หมอดูให้ละเอียดแม่คงไม่เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นเธอก็ร้องไห้สักพักแพทย์พี่รู้สึกว่าเป็นความผิดของพี่หรือครับลูกสาวถ้าเราพาแม่ไปตรวจละเอียดก็คงไม่เป็นอย่างนี้แพทย์ถ้า2ปีที่แล้วแพทย์ตรวจพบมะเร็งแล้วรักษาแต่ผ่าตัดแล้วเกิดความผิดพลาดคุณยายเป็นอะไรไปตอนนั้นพี่จะเป็นอย่างไรลูกสาวเงียบไปสีหน้าดูนิ่งแพทย์2ปีที่ผ่านมาแม่มีความสุขไหมลูกสาวเราดูแลแม่อย่างดีกินข้าวด้วยกันทุกเย็นแม่มีความสุขมากแพทย์แล้วในเวลานั้นพี่ทำดีที่สุดแล้วหรือยังการรักษามะเร็งในผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงเป็นไปได้ไหมว่าหากพวกเรารักษาแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งในวัย62ปี2ปีก่อนอาจทำให้ความสุขใน2ปีนี้หายไป
ลูกสาวนิ่งเงียบแต่หยุดร้องไห้แพทย์เราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้และเราก็มาคาดการอนาคตอย่างกังวลแต่สิ่งสำคัญคือการอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดพี่ทำดีที่สุดแล้วผมเชื่อว่าคุณแม่เข้าใจและคุณแม่เป็นห่วงพี่มากท่านเข้าใจทุกอย่างหากพี่จะช่วยคุณแม่ได้คือทำให้แม่สบายใจหยุดร้องไห้และใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าผมเชื่อว่าพี่จะไม่ต้องรู้สึกผิดอีกลูกสาวของผู้ป่วยทำใจได้ครอบครัวและทีมสุขภาพให้การดูแลผู้ป่วยต่ออีก6เดือนและจากไปอย่างสงบในงานศพลูกสาวคุณป้ากล่าวกับทีมแพทย์ว่าคนไข้คุณหมอเข้มแข็งมากและไปอย่างสงบเราจะตั้งศพคุณแม่ไว้ที่บ้านที่แม่รักจากบทความความกลัวสิ่งที่ยากจะเผชิญ12เมษายน2008เวลา 11:12 น.บทบาทของทีมสุขภาพในกระบวนการสื่อสารในช่วงท้ายของชีวิตการสื่อสารในช่วงท้ายของชีวิตการสร้างทีมสำคัญที่สุดเนื่องจากการดูแลประคับประคองเป็นงานที่ต้องใช้องค์ความรู้หลายศาสตร์เกินกว่าใครจะทำได้เพียงลำพังในความเห็นของผู้เขียนการพูดคุยสื่อสารกันในทีมเองมีความสำคัญไม่แพ้การพูดคุยกับผู้ป่วยและครอบครัวด้านล่างนี้คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสุมาลีนิมมานิตเมื่อ13ปีก่อนที่ผมได้มีโอกาสปรึกษาเรื่องการทำโครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่านเป็นอายุรแพทย์โรคไตและเป็นปูชนียบุคคลผู้ผลักดันการดูแลประคับประคองของประเทศไทยและโรงพยาบาลศิริราชในยุคแรกๆท่านเสียชีวิตจากมะเร็งระยะสุดท้ายเช่นกันท่านพูดถึงเรื่องทีมไว้อย่างน่าสนใจรจนศักดิ์คะได้ดูโครงการที่ส่งมาให้แล้วส่วนใหญ่ก็ดีเรื่องสำคัญที่จะต้องทำคือทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดของการรักษาให้ชัดเจนมี job description ของบุคลากรแต่ละประเภทและเน้นการที่ทุกคนในกลุ่มต้องคุยกันและรู้งานของคนอื่นถึงแม้จะไม่ต้องทำเองขณะเดียวกันก็จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะต่างๆโดยเฉพาะทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำและการดูแลผู้ป่วยใกล้ตายรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการตายและการประยุกต์ความเชื่อของผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณในการดูแลผู้ป่วยในโครงการที่เขียนขอทำความเข้าใจว่า palliative care นั้นคือการดูแลประคับประคองและเริ่มตั้งแต่ยังให้ curative Rx ไม่ใช่เป็นแบบ cut off หมายถึงดูแลประคับประคองร่วมกับการรักษาเพื่อให้หายขาดแล้วมาเริ่มตอนระยะสุดท้ายในตอนแรกเริ่มอาจทำกันเช่นนั้นจริงแต่เมื่อทำไปได้ไม่นานก็พบปัญหาที่มาเริ่มทีหลังจึงได้มีการปรับเปลี่ยนและขณะนี้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่าต้อง merge ผสมผสานร่วมกันตั้งแต่ต้นสำหรับความเห็นส่วนตัวนั้นเห็นว่า palliative care เป็นหัวใจของการเป็นแพทย์และใช้ได้กับคนไข้ทุกโรคสุมาลีนิมมานิตจันทร์ที่3เมษายน2006บทส่งท้ายการสื่อสารในช่วงท้ายของชีวิตนั้นแม้เป็นทักษะที่บุคลากรสุขภาพหลายท่านรู้สึกหนักใจกังวลและยากแต่การเป็นผู้สื่อสารเองก็สำคัญไม่ต่างจากหัตถการอื่นๆคำพูดที่ใช้ท่าทีที่เข้าอกเข้าใจท่าทางที่เปี่ยมด้วยความกรุณาในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นดั่งโอสถเยียวยาใจผู้ป่วยปลอบโยนครอบครัวแม้กระทั่งเป็นแสงสว่างนำทางสู่การจากไปอย่างสงบการสื่อสารที่ดีไม่เพียงช่วยเหลือผู้ป่วยเท่านั้นแต่ยังช่วยให้บุคลากรสุขภาพเองได้เข้าถึงคุณค่าวิชาชีพ
เข้าถึงความสุขจากงานดูแลแน่นอนว่าการสื่อสารเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนั้นเป็นทั้งศิลปะเฉพาะตัวผู้สื่อสารไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคหรือแบบแผนที่มีลักษณะเดียวกันและตายตัวขอเพียงการสื่อสารนั้นมีความจริงใจเต็มใจเข้าอกเข้าใจที่จะช่วยเหลือผู้เผชิญความทุกข์ให้ผ่านความยากลำบากนั้นได้การสื่อสารนั้นย่อมประสบความสำเร็จไปมากกว่าครึ่งชั่วโมงบินที่มากขึ้นประกอบกับการทำทีมดูแลที่มีความหลากหลายเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจกันย่อมทำให้การสื่อสารนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีกคณะผู้จัดทำขอเป็นกำลังใจและอนุโมทนาในงานที่ท่านกำลังทำอยู่หากท่านมีข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนใดในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านหลังจักเป็นพระคุณยิ่งเกี่ยวกับผู้เขียนนายแพทย์รจนศักดิ์ทองคำเจริญแพทย์ประจำคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสนใจงานการดูแลประคับประคองและเริ่มรวบรวมทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อร่วมกันดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตั้งแต่พ.ศ. 2549จนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเพราะการเผชิญความสูญเสียเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของชีวิตหน้าที่การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการตายดีจึงไม่อาจจำกัดเพียงครอบครัวบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้นหากเป็นความรับผิดชอบของทุกคนแม้จะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราทุกคนสามารถมีส่วนช่วยเหลือได้ตามศักยภาพความสามารถและบทบาทหน้าที่ที่เป็นอยู่ขอเพียงมีความกรุณาเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังเผชิญความสูญเสียแม้การช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมากชุมชนกรุณาคือแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถดูแลผู้เผชิญความสูญเสียทั้งผู้ป่วยครอบครัวและผู้ดูแลโดยเน้นการป้องกันความทุกข์การบรรเทาความรุนแรงและการเยียวยาฟื้นฟูผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคสุขภาพและภาคสังคมการทำงานโดยวิเคราะห์ระบบนิเวศในชุมชนการขับเคลื่อนชุมชนกรุณาสามารถทำงานให้ความช่วยเหลือในหลายระดับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับกลุ่มองค์กรระดับโครงสร้างนโยบายหรือในระดับวัฒนธรรมของสังคมเกี่ยวกับกลุ่ม Peaceful Date เราคือกลุ่มเพื่อนกิจกรรมที่สนับสนุนการอยู่ดีและตายดีของคนในสังคมไทยเราผลิตเนื้อหาเครื่องมือการเรียนรู้จัดกิจกรรมเรียนรู้ชีวิตและความตายที่ง่ายต่อการเข้าถึงสำหรับผู้สนใจเราหวังเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอื้อต่อการจากไปอย่างสงบ Peaceful Death ทำงานร่วมกับภาคีขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตช่วงท้ายและการตายดีภาคประชาสังคมหน่วยงานสุขภาพโรงพยาบาลและชุมชนท้องถิ่นเรายินดีเป็นเพื่อนที่พร้อมแบ่งปันคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพระยะท้ายโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานของเราจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยครอบครัวทั้งในยามที่สุขภาพดีและยามที่ความจริงของชีวิตได้ปรากฏในปี 2561 ถึง 2563 Peaceful Death ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ดำเนินโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีโดยการผลิตเนื้อหาแนวคิดและรูปธรรมของการสนับสนุนสุขภาวะของผู้ป่วยระยะท้ายครอบครัวรวมทั้งผู้ผ่านความสูญเสียนอกจากนี้ยังผลิตหลักสูตรบทความเครื่องมือการเรียนรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอีกด้วยท่านสามารถติดตามการดำเนินงานของเราได้ที่ช่องทางดังนี้เว็บไซต์ www.peacefuldate.co เฟ
Facebook Peaceful Date YouTube Peaceful Date Line at Peaceful Date สำหรับสั่งซื้อหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้อ่านโดยสายทิพย์วิวัฒนปัตตภีจัดทำดนตรีประกอบโดยณป่านพิชัยกุล